This is the DJI Agris T20, which carries 20 liters of load and cover 12 hectares per hour efficiently. The 4-channel independent flow control allows more even application. สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโดนเกษตรบักเอาเวทไทยแลนด์ค่ะมาพบกับน้ำเพชรอีกแล้วนะคะตามที่สัญญาไว้วันนี้น้ำเพชรจะพามารีวิวเจ้าหัวเข็มพ่นของเจ้า T20 เนี่ยค่ะเจ้าหัวเข็มพ่นของ T20 นะคะสามารถใส่ได้3เบอร์ค่ะก็คือเบอร์ที่ติดมาจากโรงงานเป็นเบอร์สีส้มแบบนี้นะคะเบอร์ที่2ก็เป็นเบอร์สีเขียวค่ะและเบอร์สุดท้ายเบอร์ใหญ่สุดนะคะเป็นเบอร์สีเหลืองแบบนี้ค่ะ3เบอร์นี้มีเบอร์อะไรบ้างนะคะเบอร์สีส้มเบอร์01ค่ะเป็นเบอร์มาตรฐานที่โรงงาน DJI ใส่กับโดรนทุกๆรุ่นมาโดยตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่น MG1 MG1S MG1P T16 และสุดท้ายนี้ค่ะ T20 ซึ่งน้ำเพชรก็ทำการอัดคลิปละอองของแต่ละรุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำเพชรจะพาทุกคนมาดูเจ้าละอองของเจ้าหัวเข็มพ่นเบอร์01กันค่ะว่าละอองจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะหัวเข็มเบอร์01ก็ทุกคนจะเห็นนะคะว่าละอองเนี่ยค่อนข้างจะออกมาเป็นแบบฟ้าๆนะคะเพราะว่าละอองตัวนี้ค่ะผ่านจากหัวเข็มเบอร์เล็กที่สุดนะคะทำให้เม็ดละอองค่อนข้างจะละเอียดค่ะจะเห็นว่าเขาออกจะเป็นฟ้าๆนะคะไม่ได้เห็นตัวเม็ดละอองชัดเจนมากนักนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะกระจายตัวนะคะเพราะว่าละอองเม็ดเล็กทำให้น้ำหนักเบาค่ะซึ่งถ้าให้พูดก็คือว่าเจ้าตัวนี้ค่ะถ้าใช้งานแล้วน้ำยาก็จะค่อนข้างประหยัดนะคะไม่ได้ปล่อยน้ำยาออกไปเยอะมากนะคะเพราะว่าหัวเขาค่อนข้างจะไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะใช้แล้วก็จะดูลักษณะละอองค่อนข้างจะฟุ้งกระจายนะคะดังนั้นต้องระวังเราไม่ควรใช้กับที่ที่มีลมแรงนะคะเจ้าตัวนี้มันอาจจะฟุ้งหายไปได้ค่ะต่อไปนะคะน้ำเพชรจะทำการเปลี่ยนหัวเข็มให้เป็นเบอร์สีเขียวนะคะหรือเบอร์015ค่ะเจ้าหัวเข็มตัวนี้นะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะเม็ดละอองของน้ำยาก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญก่อนที่เราจะเปลี่ยนหัวเข็มทุกครั้งนะคะเจ้าเครื่อง T20 ตัวนี้จำเป็นต้องคาลิเบตหัวเข็มพ่นด้วยนะคะเดี๋ยววิธีการคาลิเบตหัวเข็มพ่นเดี๋ยวน้ำเพชรจะทำเป็นคลิปถัดไปนะคะการคาลิเบตหัวเข็มพ่นสำคัญมากนะคะทุกคนถ้าทุกคนเปลี่ยนจากเบอร์สีส้มมาเป็นเบอร์สีเขียวแล้วไม่คาลิเบตหัวเข็มจะทำให้น้ำยาออกมาปริมาณเท่ากับหัวสีส้มนะคะไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำยาที่ออกมาเลยดังนั้นก็ได้แต่ละอองที่เม็ดใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ปริมาณน้ำยาที่มากขึ้นก็ออกจะไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเจ้าหัวเข็มพ่นเบอร์015นี้ละอองจะออกมาเป็นยังไงค่ะช่วงที่เราถ่ายทำนะคะแดดก็ค่อนข้างจะคล้อยแล้วนะคะทำให้เราเห็นละอองได้ชัดมากขึ้นนะคะจะสังเกตว่าเม็ดละอองเนี่ยค่ะเม็ดจะเป็นลักษณะที่เราเห็นเป็นเม็ดเลยนะคะดูจะใหญ่ขึ้นกว่าเจ้า
หัวเข็มเบอร์สีส้มนะคะแล้วก็มีการทิ้งดิ่งลงมามากขึ้นนะคะไม่ได้ฟุ้งออกข้างนะคะเจ้าตัวนี้ก็จะมีความเหมาะสมในการที่จะจัดการเรื่องลมปัญหาเรื่องลมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ปริมาณละอองที่มากขึ้นนะคะรวมถึงหน้าละอองดูจะกว้างขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูหัวเข็มเบอร์สุดท้ายนะคะเบอร์ใหญ่สุดที่ทาง T20 สามารถใส่ได้ค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเจ้าหัวเข็มพ่นเบอร์สีเหลืองนะคะก็จะเห็นว่าละอองเห็นเป็นเม็ดๆชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจากหน้าไม่ค่อยกว้างขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหัวเข็มพ่นเบอร์นี้เบอร์ใหญ่นะคะรูที่น้ำออกมาก็จะใหญ่ขึ้นทำให้ละอองออกมาเป็นเม็ดใหญ่นะคะละอองเขาก็จะค่อนข้างหนักค่ะทำให้เขาตกลงมาที่พื้นตรงๆนะคะให้ปริมาณน้ำที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะคะแล้วเม็ดเห็นชัดเจนเลยไม่มีปัญหาเรื่องลมแล้วนะคะถ้าสังเกตเห็นดีๆเวลาช่วงที่เขาบินนะคะลมไม่ค่อยกระจายละอองให้หน้ามันออกไปกว้างเท่าไหร่นักแล้วนะคะตัวนี้นะคะน้ำเพชรมองว่าน่าจะเหมาะกับพืชทรงพุ่มมากๆเลยค่ะเพราะว่าละอองเขาทิ้งดิ่งลงมาหาต้นไม้เลยนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าเราควรจะเลือกหัวเข็มพ่นเบอร์ไหนดีนะคะน้ำเพชรก็จะแนะนำให้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็ทุกคนลองไปปรับใช้กันดูนะคะน้ำเพชรมองว่าหัวเข็มพ่นเบอร์สีส้มนะคะเบอร์นี้ให้ความละเอียดของละอองนะคะแล้วก็ให้ความฟุ้งนะคะก็จะเหมาะกับพวกพืชไร่เราของเราเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการพ่นฮอร์โมนนะคะน่าจะเหมาะกว่าการเอาไปทำอย่างอื่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับลูกค้าที่เขาไม่เคยเห็นโดนมาก่อนแล้วอยากให้ละอองมันดูเยอะหน่อยนะคะมองแล้วหัวสีส้มเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ความถูกใจเขาได้ก็ลองขยับมาเป็นเบอร์สีเขียวนะคะเบอร์สีเขียวก็จะให้ละอองที่เยอะมากขึ้นนะคะก็ยังทำงานกับพืชไร่ได้ดีนะคะสุดท้ายนะคะหัวสีเหลืองนะคะหัวเบอร์ใหญ่สุดเนี่ยจะให้ละอองที่ทิ้งดิ่งลงมานะคะน้ำเพชรว่ามันน่าจะเหมาะกับพืชสวนนะคะพ่นต้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นส้มนะคะลำไยนะคะน่าจะเหมาะกว่านะคะเพราะว่าเขาให้ละอองที่หน้าไม่ได้กว้างมากนะคะด้วยความที่ละอองเม็ดมันใหญ่เขาก็ตกทิ้งดิ่งตกลงมาอันนี้น่าจะเหมาะกับพืชสวนมากกว่านะคะและก็อย่าลืมว่าไม่ว่าเราจะเลือกเบอร์ไหนนะคะถ้าหัวเข็มเบอร์ใหญ่ขึ้นหมายความว่าละอองที่ออกมามากขึ้นเราต้องสูญเสียปริมาณน้ำด้วยมากขึ้นเหมือนกันนะคะยิ่งเราเลือกหัวใหญ่ละอองน้ำก็ยิ่งเยอะนะคะน้ำในถังเราก็หมดไวอันนี้อย่าลืมไปคำนวณกันใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมปรับเปลี่ยนเทคนิคการผสมยาใหม่ด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานนะคะต่อไปนะคะน้ำเพชรจะพาทุกคนไปรีวิวเรดาร์กันชนกันค่ะว่าเรดาร์กันชนตัวใหม่นี้จะเป็นยังไงค่ะครอบคลุม360องศาจริงไหมนะคะและอย่าลืมว่าตัวนี้นะคะมีจุดบอดสำคัญด้วยนะคะเรดาร์กันชนเขามีจุดบอด4ด้านนะคะเดี๋ยวน้ำเพชรจะมาเล่าให้ฟังว่าเขามีจุดบอดตรงไหนบ้างค่ะกันชนทำงานแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเทกับต้นกล้ามปูนะคะต้นใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวช่างแบงค์เจ้าหน้าเข้านะทำงานแล้วนะครับวันนี้
ตอนนี้ระยะเบรกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นกล้ามปูเอาเข้าไม่ได้แล้วนะคะนะเดี๋ยวขอทดสอบหน่อยนะพี่นะแล้วก็จะมีเสียงร้องตลอดเลยนะคะเตือนจากวิทยุนะคะว่ามีการเตือนนะคะช่างแบงค์เอาด้านข้างเข้าหน่อยค่ะนี่นะครับเสียงร้องนี่นะฮะด้านข้างเข้าไม่ได้ครับเพราะด้านข้างเรามีอีกต้นหนึ่งลองดันชนเสาไฟหน่อยเอาด้านหลังก็ได้ค่ะช่างแบงค์จะได้รู้ว่ามันด้านหลังได้ไหมเนี่ยจับทุกด้านเลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวให้ดูวิทยุนะตอนนี้ช่างแบงค์งัดหน้างัดหลังไม่ไปแล้วนะคะไม่ไปท่านนี่หลังได้อยู่เพราะหน้าเจอหลังได้เลยระยะนิดนึงเดี๋ยวมีต้นไม้อยู่ข้างหลังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่างแบงค์ช่วยงัดหน้างัดหลังให้ดูหน่อยนะคะข้างหน้าตอนนี้เป็นดันเดินหน้านะคะค่ะต้นข้างหลังเป็นหูกวางข้างๆเป็นจามจุรีนะคะนี่ฮะไปไม่ได้ท่านนี่ยกคันเร่งแล้วเดินหน้าปื๊ดนะครับกันชนเจอปุ๊บเบรกเลยนะคะนี่ฮะช่างแบงค์เสาไฟฟ้าข้างๆในเทสหน่อยค่ะโยกแม่เสาไฟฟ้าหน่อยเบรกนะคะไม่ไปแล้วอ่ะโยกอีกข้างนึงค่ะตรงนี้มีต้นหูกวางอยู่ดูสิอ้าวเบรกสรุปว่านะคะตอนนี้เราถอยหลังได้อย่างเดียวเพราะไม่มีอุปสรรคด้านหลังนะคะเรดาร์กันชนใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกต้นนึงนะคะเดี๋ยวให้ช่างแบงค์สไลด์ข้างเข้านะเพราะปกติแล้วนะคะที่16สามารถมีเรดาร์กันชนด้านหน้าด้านหลังนะคะแต่ไม่มีกันชนด้านข้างเดี๋ยวเราจะเอาด้านข้างเข้าเอาไหมหนึ่งสองสามโอ้เบรกกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราให้ช่างบอสเก็บโดนกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับการเทสเรดาร์กันชนนะคะเรดาร์กันชนรอบทิศทางนะคะสามารถทำงานได้รอบทิศทางจริงๆค่ะแต่เรดาร์กันชน360องศาตัวนี้ก็ยังมีจุดบอดอยู่นะคะเนื่องจากตัวเจ้าเรดาร์เนี่ยค่ะมันยังต้องเจอแขนนะคะตรงแขนตรงหัวพ่นตรงนี้นะคะทำให้จุดบอดจะอยู่ตรงบริเวณแขนที่มีหัวพ่นห้อยอยู่ตรงนี้นะคะเป็นมุมทำ10องศาเดี๋ยวน้องเพชรจะขึ้นรูปให้ดูดังนั้นใครนะคะที่ทำงานก็ระมัดระวังเจ้าตัวแขนของโดนนะคะที่มีหัวพ่นห้อยอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้ประสิทธิภาพการทำงานของเรดาร์กันชนจะลดลงค่ะรวมถึงเรดาร์กันชนเนี่ยเขาทำมุมประมาณตรงไหนนะคะถ้าเขาลอยอยู่บนฟ้าเจ้าเรดาร์ตัวนี้นะคะเขาจะทำมุม15องศาจากตรงกลางกระบอกนะคะทำมุมเข้าไป15องศานะคะดังนั้นถ้าเราบินใกล้เกินไปนะคะหรือบังเอิญไปเจอสิ่งกีดขวางที่อยู่ใกล้เกินไปมันจับไม่ถึงระยะ15องศาเนี่ยก็ทำให้เรดาร์กันชนทำงานไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดียวกันค่ะจากที่เราทดสอบนะคะระยะเบรกค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าเรดาร์เนี่ยเขาก็มีสเปคการทำงานอยู่นะคะไม่ควรบินไวเกินกว่า 7.5 เมตรต่อวินาทีนะคะจะทำให้เรดาร์จับวัตถุได้ไม่ดีพอนะคะทำงานถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่อันตรายอย่าลืมทำงานให้ช้าลงนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับคลิปรีวิวจุใจกันไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละอองนะคะแล้วก็หัวพ่น3เข็ม3เบอร์นี่นะคะที่น้ำเพชรทดลองให้ทุกคนดูแล้วก็เรดาร์กันชนนะคะ360องศาว่ามีความสามารถพิเศษยังไงบ้างนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ดูแล้วยังมีข้อสงสัยหรือข้อสนใจอยากจะให้เรารีวิวเพิ่มเติมบอกได้เลยนะคะคลิปนี้เราเต็มที่กันมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโดนเกษตรบักเอาเวด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ